ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้หนึ่งเรื่องที่ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหมันกระแสมันหนาแน่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆคือคุณชายนี่แหละคุณผู้ชมเนื้อเรื่องก็เข้มข้นความจิ้นก็เริ่มมาแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องราวของเพลงฮะเมื่อวันซืนพี่ไอซ์สันอยู่เพิ่งมาร้องสดๆบนเวทีแห่งนี้พี่เดียเพลงแค่มองว่าเรารักกันก็พอมันดีจริงๆมันดีมากคุณผู้ชมคือเนื้อหาน่ะมันเป็นสิ่งที่หลายคนเผชิญอยู่พี่ไอซ์เนี่ยยกตัวอย่างเรื่องราวจริงๆที่มีคนส่งมาเล่าพี่ไอซ์ฟังด้วยนะว่าเขาใช้เพลงนี้ในการสื่อสารบางอย่างซึ่งก็ตรงกับที่พี่ไอซ์เคยบอกนะว่าพี่ไอซ์เนี่ยตัดสินใจรับร้องเพลงนี้เพราะว่าอยากจะถ่ายทอดข้อความบางอย่างให้ไปถึงคนดูด้วยผู้ชมเพลงนี้ออกมาแป๊บเดียวตอนนี้ทะลุ1ล้านวิวไปแล้วเรียบร้อยพี่ไอซ์ฝากคำขอบคุณแล้วก็เรียกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสฟังเพลงนี้แล้วก็รับทราบข้อความที่แฝงอยู่ในเพลงนี้อย่างแท้จริงด้วยครับขอบคุณ1ล้านการรับชมนะครับขอบคุณจากหัวใจเลยครับการรับชมเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่การรับฟังมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนการที่ข้อความของไอได้ถูกส่งออกไปมากเท่านั้นเพลงนี้ต้องการจะส่งให้มันเป็นข้อความที่สื่อสารถึงการให้กำลังใจถึงความรักที่ถูกมองว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เป็นความรักที่ต้องห้ามแล้วมันรู้สึกแบบเต็มอิ่มในหัวใจมากเลยครับอย่าทำให้ความรักต้องมีเงื่อนไขแค่ไหนช่วยทิ้งมันไปได้ไหมแค่เพียงมองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่านั้นพอจุดประสงค์ในการทำเพลงของเราอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เป็นเพลงแบบเป็นเพลงฮิตเป็นเพลงในยุคสมัยนี้แต่เราต้องการให้เพลงนี้มันอยู่ในทุกๆยุคฟังแล้วอาจจะดูเวอร์เอ้ยไอพูดเวอร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วความตั้งใจของเราเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมครับผมย้ำเพลงนี้แค่มองว่าเรารักกันก็พอมีความหมายมากมายซ่อนอยู่ในเพลงนี้ติดตามชมได้ใน YouTube นะครับ